ดีครับผมเด็กชายระดับวรรณสารเมนฮางชื่อเล่นชื่อน้องชินไดอยู่ป.5โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมครับปกติทุกๆปิดเทอมผมก็จะเล่นเป็นนักจิตอาสาให้กับโรงพยาบาลต่างๆเช่นโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลรามาโรงพยาบาลภูมิพลและก็โรงพยาบาลตำรวจครับเพื่อให้กำลังใจผู้ป่วยแล้วก็รับเงินบริจาคให้โรงพยาบาลนะครับแต่ปีนี้ผมก็ไปไม่ได้ก็เพราะว่ามีเหตุที่ทำให้ไปไม่ได้ก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับโควิด-19นะครับวันนี้ผมจึงจะมาเล่นเพลงอุทยานจันทบุรีซึ่งเป็นเพลงที่แสดงถึงน้ำใจของชาวจุฬาครับถ้าทุกคนชอบเพลงที่ผมเล่นก็ช่วยบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลไหนก็ได้นะครับที่สะดวกและผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนผ่านวิกฤตนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ